การเราแล้วนะคะและแน่นอนเลยช่วงนี้ก็คือช่วงปฏิบัติธรรมใช่ครับผมเป็นช่วงที่เต้รอคอยมากๆเพราะว่าช่วงที่เต้ลอยคอปฏิบัติธรรมช่วงนี้เป็นช่วงการปฏิบัติธรรมเต้ก็เริ่มอยากรู้แล้วว่าคือมีหลายจังหวัดอย่างที่เราเล่ากันมาก็มีทั้งเต้ไปบ้างนิวไปบ้างอะไรเงี้ยมาถึงภาคอีสานแล้วปฏิบัติธรรมนิวแนะนำหน่อยนิวไปที่ไหนมาบ้างภาคอีสานปฏิบัติธรรมก็ต้องเข้มข้นแน่นอนหนึ่งเลยในสถานที่ปฏิบัติธรรมก็คือวัดคลองตาลองจังหวัดโคราชคือวัดคลองตาลองเนี่ยไม่เหมือนในทั้ง40กว่าจังหวัดที่นิวไปเลยนะเต้ก็คือวัดคลองตาลองเนี่ยได้ยินเสียงสวดมนต์ตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงคือพระท่านน่ะแล้วก็ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมก็จะใส่ชุดขาวนะแล้วก็สวดมนต์เนี่ยตลอด24ชั่วโมงเนี่ยคือเขาสวดตั้งแต่เช้าหรือว่าสับกันไปมาใช่สลับสลับแต่ว่าพระท่านก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้อะท่านก็จะทำกิจของท่านให้เสร็จแล้วก็มาสวดให้ได้24ชั่วโมงตามที่ได้เข้าใจที่นิวเล่าให้ฟังก็คือสวดแต่เช้าแล้วก็มีพักกินข้าวใช่ไหมแล้วก็มาสวดต่อแล้วก็พักเย็นไม่เขาไม่พักไม่พักเลยหรอเขาไม่พักเขาไม่กินหรอคืออันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าจะมีเป็นช่วงๆนะครับผมแต่ไม่ใช่แบบสวดมนต์5ชั่วโมงแล้วก็เบรกแล้วก็5ชั่วโมงแล้วก็เบรกอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือพระท่านก็จะทํากิจของท่านให้เสร็จก็จะสวดมนต์ตลอดเหมือนกับว่าเอาเท่าที่ตัวเองไหวอ่ะแล้วก็พักแล้วก็ไปพักอะไรอย่างเงี้ยคือจากการที่ฟังนิวเนี่ยทําให้เต้นึกถึงเรื่องนึงนะตั้งแต่ที่เต้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าอ่ะก่อนที่ท่านจะตรัสรู้อ่ะที่ท่านตั้งจิตภาวนาตั้งเป้าหมายเอาไว้อะพูดง่ายๆอะเราจะไม่ลุกจากที่นี่จนกว่าเราจะบรรลุธรรมอันนี้ในความคิดเต้นจากฟังนี้ว่าที่นี่ก็คงจะปฏิบัติเข้มมากจริงๆแล้วอยากที่จะบรรลุจริงๆคือตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเราจะทำให้เต็มที่สวดมนต์จนตอนนี้ตรงนี้คือจัดการตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็ปฏิบัติทำให้เต็มที่ไปเลยคือตอนช่วงนั้นที่เราดูจากพุทธประวัติแล้วก็จะมีพญามารมีอะไรมากมายมาโยโย่มาให้ท่านลุกจากบัลลังก์มาทวงบัลลังก์สายที่มาดีดใช่ไหมอันนั้นก่อนหน้านั้นจำไม่ได้อะเอางี้ดีกว่านิวจำพญามารได้ไหมจำได้แล้วมีพระแม่ธรณีที่มาบิดมวยผมก็คือนั่นแหละก่อนหน้านั้นนะที่ท่านบอกว่าเราจะไม่ลุกไปไหนจนกว่าเราจะบรรลุธรรมท่านก็นั่งมาเลยนั่งคนสักพักก็จะมีพญามารมามีมาทวงบัลลังก์บัลลังก์นี่เป็นของข้าเจ้าต้องลุกไปได้แล้วนิวจำได้แล้วพระแม่ธรณีก็บิดมวยผมใช่แล้วท่านก็ได้ตรัสรู้พระเจ้าท่านก็คงปฏิบัติเป็นพื้นฐานให้เราแล้วแล้วที่นิวไปก็อาจจะเห็นว่าที่นี่เคร่งจนนิวคิดว่าโอ้ทำไมต้องเคร่งแบบนี้ใช่ไหมนิวเป็นทำให้เราสงสัยว่าทำไมคือการสวดมนต์เนี่ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันคือเวลาเราสวดหนึ่งแหละคือเรากำลังระลึกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พร้อมทุกอย่างเลยแล้วเป็นการระลึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะแต่ละบทสวดแต่ละข้อเนี่ยถ้าเราแปลด้วยอ่ะจะเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเป็นเรื่องของคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าให้เราน้อมเข้ามาใส่ตัวทำให้เรารู้จักความดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำทุกอย่างอ่ะเหมือนเวลาสวดมนต์เนี่ยเราก็สวดไปพิจารณาตัวเองไปไม่ว่าจะเป็นบทสวดมนต์เรื่องอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่สอนเราอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นการปฏิบัติธรรมในการพิจารณาซึ่งก็เป็นการทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำภาษาธรรมะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสาธุนอกจากที่วัดคลองตาลองนะคะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขับรถไปอีกประมาณ100กว่ากิโลแล้วก็จะถึงจังหวัดชัยภูมิมาชัยภูมิไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุขโตโอ้ได้จำได้ตัวเต้ก็ดูเหมือนกันนิวเก่งใช่ๆนะคะโชคดีมากที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ตอนแรกไม่รู้จักเลยวัดป่าสุขโตจริงเหรอนิวคือที่ไหนเพราะว่าไม่ค่อยเก่งเรื่องวัดอะไรอย่างเงี้ยพอได้ไปปุ๊บคือรู้เลยว่าคือเป็นวัดป่าจริงๆอ่ะแล้วก็เป็นวัดที่ปฏิบัติธรรมจริงๆเพราะว่าพอมืดแล้วก็ไม่มีไฟไม่มีไฟแล้ววัดป่าตอนคือหนาวพูดถึงวัดเนี้ยแล้วเราก็จำความรู้สึกได้ว่าเป็นยังไงคือวันนั้นนิวคงได้อะไรเยอะมากใช่แล้วที่สำคัญคือปฏิบัติธรรมแล้วหลับหลับด้วย คือ
เทปเนี้ยเป็นเทปแรกๆของทำดีได้ดี Easy Life เลยนะคะคุณผู้ชมก็คือทีมงานเขาก็จะให้ต่างคนต่างปฏิบัตินิวก็ปฏิบัติไปนิวก็ปฏิบัติไปท่านพระอาจารย์เขาจะสอนให้นิวเดินจงกรมนิวก็เป็นคนง่วงนอนเนาะนิวก็เดินเร็วเพราะว่าเราง่วงพอเมื่อยแล้วเราก็มานั่งสมาธิ14จังหวะรู้จักใช่ไหมรู้จักแบบนี้อันนี้เต้นได้เต้ชอบทำนั่งสมาธิ14จังหวะทำไปทำมาแล้วแบบง่วงมากอ่ะง่วงมากมากจริงๆแล้วเราก็ไม่ไหวแล้วตอนนั้นเราก็นอนแล้วจนแบบพี่เขามาปลุกว่าครับใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยตื่นพอปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปสรุปกับท่านพระอาจารย์ที่มาสอนเราครับเราก็สงสัยเรื่องนี้แล้วว่าทำไมหนูง่วงตลอดเวลาเลยที่หนูปฏิบัติธรรมอ่ะคุณผู้ชมเป็นไหมคะเวลาที่แบบไปปฏิบัติธรรมเนาะนั่งสมาธิเดินจงกรมทำอะไรก็แล้วแต่แล้วมันง่วงมากอ่ะเราต้องฝืนมากๆอ่ะเนี่ยนิวอ่ะเป็นแล้วนิวก็เอาคำปรึกษาเนี่ยไปถามพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่ามีผีอยู่ในตัวของเราผีเหรอเออจริงเหรอก็คือผีความขี้เกียจอ่ะโอ้เข้าใจแล้วตอนแรกอ่ะเป็นช่วงที่เราไปวัดแรกๆอ่ะแล้วเรากลัวใช่ไหมล่ะแล้วเราก็เลยอ๋อแล้วก็พอเข้าใจแล้วว่ามันคือความขี้เกียจของตัวเราอะไรตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีบอกเหมือนกันความวิกิจิชาความง่วงเหงาหาวนอนอะไรต่างๆมีในพระธรรมเหมือนกันอันนี้เต้เคยอ่านเจอเหมือนกันพระพุทธเจ้าเคยบอกกันว่าเราจะจัดการยังไงกับความง่วงนอนการเจออะไรแบบนี้ก็มีหลายวิธีเหมือนกันที่เต้จำได้อะคือพระเจ้าบอกว่าให้ไปล้างหน้าไปล้างเท้าไปเดินจงกรมไปทำอย่างอื่นนะไม่ใช่ถ้านั่งนั่งแล้วง่วงก็มีหลายวิธีมีวิธีนะถ้าสมมติว่าปฏิบัติธรรมแล้วแบบเราง่วงมากๆเรามีวิธีให้หายง่วงทำไงครับนิวนอนมีวิธีนั้นเหมือนกันพระเจ้าตัดไว้เหมือนกันวิธีสุดท้ายคือถ้าทั้งหมดอ่ะมันไม่ช่วยแล้วอ่ะพระเจ้าบอกให้ไปนอนเห็นไหมแต่ว่าเป็นวิธีที่เราชอบแต่ว่าไม่ใช้วิธีนี้เลยตลอดอ๋อมันไม่ใช่วิธีแรกที่เราจะคิดถึงใช่ไหมแต่เป็นวิธีสุดท้ายที่เราจะคิดถึงใช่ครับนิวสำหรับสถานที่ปฏิบัติธรรมที่นิวกับเต้แนะนำนะคะที่ว่าทับใจมานะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยชอบปฏิบัติแนวไหนก็สามารถเลือกตามที่เราแนะนำไปได้เลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณผู้ชมแล้วกันนะคะสำหรับทำดีได้ดี Easy Life ก็ยังไม่จบนี่เพิ่งถึงช่วงที่สองเองสำหรับช่วงต่อไปช่วงที่สามเดี๋ยวเรามาฟังคำสอนกันนะคะพบกันช่วงหน้าค่ะพบกันครับ